ส่วนคดีไฟไหม้หอพักนักเรียนหญิงโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยานะคะที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเป็นนักเรียน17คนด้วยกันบาดเจ็บถึง5คนนะคะคราวนี้สามารถปิดคดีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าสรุปสาเหตุมาเป็นเพราะอุบัติเหตุซึ่งไม่ได้มีใครคาดคิดแต่ยืนยันนะคะว่าถ้าเจอหลักฐานใหม่เพิ่มเติมยังคงสามารถรื้อคดีได้แล้วคนที่ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ก็คือพลตำรวจตรีธนอินทร์เทพรักษาค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายก็ชี้แจงเหตุผลนะคะบอกว่าจากการที่ก่อนหน้านี้กองพิสูจน์หลักฐาน5สรุปสาเหตุบอกว่าเกิดจากขั้วหลอดไฟหลวมแล้วก็หลอมละลายแล้วก็ไปตกลงบนกองเสื้อผ้าทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาทางคณะชุดที่คลายเหตุเพลิงไหม้ก็ลงความเห็นกันนะคะซึ่งมีทางพลตำรวจตรีทรงธรรมอันพาดรองผู้บังขออภัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานในการคลี่คลายก็สรุปสาเหตุมานะคะบอกว่านี่เป็นเหตุสุดวิสัยไม่ได้มีใครกระทำให้เกิดขึ้นซึ่งชุดคลี่คลายหลังจากที่เขาลงความเห็นมาแล้วก็ไปชี้แจงกับทางผู้ปกครองนะคะที่สูญเสียทั้งบุตรหลานสูญเสียลูกหลานไปก็รับทราบเข้าใจดีไม่ได้ติดขัดในส่วนของคดีแต่ก็เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลมากกว่านี้ค่ะส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ถึงแม้ว่าชุดคลี่คลายจะลงความเห็นมาแล้วนะคะว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ว่าถ้าเจอพยานหลักฐานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหรือว่าพยานแวดล้อมทางพลตำรวจตรีธนหินก็ชี้แจงว่ายังคงสามารถรื้อคดีมาตรวจสอบนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายค่ะ